จะดีในรายการแอมจะดีค่ะวันนี้จะดีจะมาทำมาร์ชเมลโล่เป็นเจ้าไข่ขี้เกียจกันค่ะส่วนผสมง่ายมากเลยจะดีคิดสูตรนี้ให้ออกมานะคะง่ายแล้วก็อร่อยด้วยค่ะถ้าอยากจะรู้ว่าง่ายและอร่อยออกมาน่ารักอีกด้วยจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะมาเริ่มทำตัวมาร์ชเมลโล่กันค่ะวันนี้จะดีใช้เป็นเจลาตินแผ่นนะคะแล้วก็ตัดไปเลยสูตรนี้แบบว่าเอามาคิดคดพัฒนาเองแหละอร่อยมากจะดีเรียกว่าเป็นมัชเมลโล่สดล่ะรสชาติเขาจะไม่เหมือนกับมัชเมลโล่ที่ซื้อตามห้างนะจะแบบสดๆนุ่มๆนิ่มๆมีเหนียวๆหน่อยๆหอมๆฟูๆโอ้ชอบมากขั้นตอนต่อไปค่ะใส่น้ำเปล่าค่ะลงไปหมดเลยเป็นน้ำอุณหภูมิห้องได้เลยนะคะไม่ต้องเป็นน้ำเย็นค่ะแล้วคราวนี้เราจะรอให้เจลาตินจากที่เป็นแผ่นๆอย่างเงี้ยค่ะกลายเป็นเจลาตินนิ่มๆจับแล้วคล้ายๆแบบวุ้นเหมือนแบบแมงกะพรุนเลยอย่างนั้นเลยแหละรอไปประมาณสัก1นาทีก็ได้แล้วค่ะตอนนี้ค่ะประมาณ1นาทีเขาก็นี่ละนิ่มเป็นแบบนี้เลยค่ะเราใช้ทั้งน้ำทั้งเนื้อเทลงไปเลยเอาให้หมดนี่สูตรนี้จะดีคิดค้นพัฒนาเองอร่อยมากเปิดแก๊สเลยใช้เป็นไฟกลางนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลค่ะลงไปทั้งหมดเลยแล้วคราวนี้เราก็จะเคี่ยวให้น้ำตาลเดือดแล้วก็เจลาตินละลายทั้งหมดค่ะคนจนเดือดแบบนี้เลยค่ะมีปุดๆขึ้นมานิดหน่อยพอละเท่านี้เลยต่อไปค่ะจะดีมีไข่ขาวค่ะ1ฟองแยกไข่แดงออกไปแล้วก็กลิ่นวานิลามัชเมลโล่เนี่ยค่ะมีวิธีทำหลายสูตรมาก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 จริงๆอะค่ะบางสูตรใส่ไข่บางสูตรไม่ใส่ไข่สูตรนี้เราใส่ไข่ด้วยจะดีเลยเรียกว่าเป็นมัชเมลโล่สดแล้วกันตีให้พอเป็นฟองนิดเดียวเลยค่ะตีนิดเดียวเลยค่ะจนเริ่มเป็นแบบฟองฟูขึ้นมาค่ะคราวนี้จะใส่ที่เราต้มเอาไว้กันน้ำตาลเจลาตินค่ะลงไปทั้งหมดเลยแล้วคราวนี้ตีต่ออีกประมาณ8นาทีถึง9นาทีแล้วแต่ว่าเครื่องใครมีความรุนแรงแค่ไหนเปิดเป็นสปีดเร็วสุดเลยค่ะและอีก8ถึง9นาทีกลับมาดูกันครบ8นาทีค่ะของจะดีเครื่องแรง8นาทีก็พอนี่เป็นแบบนี้เลยล่ะเป็นมาร์ชเมลโล่แบบเหนียวเหนียวครีมๆนี่จะให้ดูว่านี่เดี๋ยวไปผสมสีกันค่ะผสมสีกันไข่ขี้เกียจเป็นสีเหลืองทำสีสดกว่านิดนึงค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพอตอนลงแป้งเนี่ยสีเขาจะดรอปลงโอเคเดี๋ยวจะดีผสมสีให้เสร็จเลยใส่ถุงบีบแล้วไปบีบกันคราวนี้เราจะวาดการอย่างแรกต้องลงแป้งข้าวโพดก่อนค่ะแป้งข้าวโพดนี่คั่วก่อนได้นะคะคั่วแล้วก็ทิ้งเอาให้เย็นก่อนนะคะแล้วค่อยมาทำหรือว่าใช้เป็นแป้งข้าวโพดธรรมดาเลยก็ได้เดี๋ยวจะดีลงแป้งให้เสร็จก่อนค่ะขนมจะได้ไม่ติดถาดค่ะแล้วก็มาดูวิธีการวาดรูปไข่ขี้เกียจกันวาดการเป็นไข่ขาวค่ะสูตรนี้ค่ะจะทำง่ายและอีกอย่างหนึ่งเขาจะวาดขนมเป็นทรงสูงได้ด้วยล่ะเขาวาดเป็นแบบทรงสูงอย่างนี้ได้เลยล่ะเห็นป่าวสูตรนี้เก๋มากโอเคแล้วเนี่ยค่ะจะดีก็วาดไปเรื่อยๆเลยใครที่เกียจเขามีนั่งมีนอนมีอะไรหลายแบบเลยค่ะวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจะพักเอาไว้อย่างเงี้ยค่ะ1ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวกลับมาทำต่อกันค่ะตอนนี้พักครบ1ชั่วโมงแล้วค่ะเราจะมาวาดหน้าการจะดีใช้เป็นสีผสมอาหารสีดำค่ะกับเป็นไม้จิ้มฟันมาวาดหน้ากันวาดรูปเสร็จค่ะแล้วก็พักไว้15นาทีให้เขาเสร็จแล้วคราวนี้ค่ะลองจับแต่ว่าห้ามจับโดยแบบมือเปล่าๆนะคะเขาจะติดมือเอามือโดนแป้งแล้วก็ลองจับได้ว่าเขาเสร็จแล้วเฟิร์มเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็จะแบบว่าโรยแป้งกันใช้เป็นแป้งข้าวโพดที่แบบคั่วหรือแป้งข้าวโพดธรรมดาก็ได้ค่ะโรยทุกชิ้นเลย
คโรยเสร็จคราวนี้เราก็จะใช้เป็นแปรงจะดูเป็นแปรงทาท้ายครบทุกชิ้นเลยให้ทั่วๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าตรงไหนไม่โดนแป้งอะค่ะเขาจะติดมือเหมือนมาร์ชเมลโล่ที่เราซื้อมาจากที่ห้างตรงไหนที่เขาแบบเหนียวๆอะค่ะเขาจะติดกันนะคะนี่ก็ยิบขึ้นมาปัดแป้งออกค่ะน่ารักมากเลยนุ่มๆดีๆเมนูมาร์ชเมลโล่สดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะออกมาน่ารักดูๆอย่างนี้เลยค่ะลองทำกันดูนะคะไม่ยากตอนทานนะคะจะทานเป็นแบบมาร์ชเมลโล่สดไปก็ได้หรือว่าเหมือนของจะดีค่ะจะเป็นชงไมโลโออันตินหรือว่าจะเป็นนมอุ่นๆจะเป็นกาแฟก็ได้เหมือนกันค่ะใส่ลงไปต๋อมแล้วก็ถ้าเป็นพวกไมโลอุ่นหรือว่ากาแฟค่ะเขาจะละลายแล้วก็ชิมกันทานแบบนี้ก็อร่อยหรือว่าจะทานเป็นแบบสดๆก็ได้นะเขาจะแบบเนี่ยดูดีนิ่มๆเหนียวๆแล้วก็ให้ดูข้างในปึ๊บนี่ออกมานุ่มๆแบบนี้เลยนุ่มแบบนี้เลยหอมด้วยส่วนเมนูหน้าค่ะจะเป็นเมนูไหนหรือว่าใครมีไอเดียเก๋ๆอะไรก็บอกจะดีได้นะคะวันนี้จะดีขอตัวไปทานมาร์ชเมลโล่สดกันค่ะบายค่ะ